ก็วันนี้เขามีการประชุมของพรรคเสรีรวมไทยนะครับก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเนี่ยนะโดยหัวหน้าพรรคเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชก็ไปร่วมการประชุมด้วยแล้วก็เจอนักข่าวนะผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องการต่ออายุพรกฉุกเฉินว่ายังไงท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเนี่ยก็ตอนนี้ไม่มีโควิดระบาดในประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยการต่ออายุพรกฉุกเฉินเนี่ยมองว่ารัฐบาลเนี่ยกระชับอำนาจเอาไว้เพื่อเอาไว้ตรึงสถานการณ์ในบ้านเมืองตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นภัยกับรัฐบาลมากกว่านะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยทำให้นักเรียนแล้วก็นักศึกษาเนี่ยอึดอัดในการทำงานของรัฐบาลก็ออกมาร้องเรียนออกมาชุมนุมซึ่งก็ถือเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนี่นะครับนักข่าวก็ถามถึงก่อนหน้านี้เนี่ยที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องการชุมนุมด้วยแล้วก็มีเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็น้ำตาคลอใช่ไหมนี่นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าบิ๊กแดงเนี่ยไม่สบายใจที่มีการดึงเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องนี่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยครับเนื่องในวันพระบรมราชวงศ์ครับนี่มองว่าเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดครับอย่าเสือกมายุ่งกับการเมืองนะครับอาหารเป็นดวงชาติไปป้องกันประเทศนะคนเข้ามาตั้งบ่อนในประเทศนะเรายังไม่รู้เรื่องนะเสียดีแดงไม่รู้จริงครับไม่ไปทำหน้าที่ตัวเองไม่ดีนะอาหารเนี่ยเสือกทุกเรื่องยกเว้นแต่เรื่องตัวเองจะไม่รู้เรื่องนะครับเรียบเกษียณด้วยซะถ้าผมมีอำนาจผมไล่ออกจากตำแหน่งแล้วนะเขาจะพาดพิงประมาณว่ามีกลุ่มการเมืองให้การสนับสนุนก็เสือกไงไม่ใช่หน้าที่ก็ทุกวันนี้ทหารเป็นเสือกนะเป็นนายกก็ทหารแล้วบ่ายึดอำนาจกดหมาบ่านะครับประชาชนได้เขาเดินไปดีๆมึงมาล้มผมนะเนี่ยประเทศมันไม่เจริญก็พวกมันอะนะแจกเผือกเยอะเลยนะคะใช่นี่ฮะแรงงานนี้ก็เท่าที่นับดูก็3เผือกเลย3เผือกไปแล้วนะคะนี่นะครับ